รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีบันทึกหน้าใหม่สัมผัสหนาวแรกแห่งฤดูกาลมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมชนเผ่ายอดดอยภูคาน่านฟ้าล้านนาตะวันออกมณีพลึกเป็นชื่อหมู่บ้านที่ประทับความรู้สึกของผมทั้งในความไพเราะและความหมายซึ่งบ่งบอกว่าผู้คนที่นี่ให้คุณค่ากับธรรมชาติเป็นอย่างมากและนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์บนดอยสูงก็ยังขึ้นชื่อว่ามีวิถีของชนเผ่าให้ได้มาสัมผัสซึ่งที่นี่เสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผมตัดสินใจมาเยือนสักครั้งในชีวิตพร้อมกับสายลมหนาวแรกของฤดูกาลนี้บ้านมณีพลึกตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเย้พี่กล้วยครับที่หมู่บ้านมณีพฤกษ์ของเราที่นี่นะครับมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างครับถ้าเป็นช่วงนี้เกี่ยวกับของเราก็จะมีปักผ้าครับตีมีดแล้วก็ตำขนมมงครับหรือว่าทำหยัวนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปเที่ยวทั้ง3ฐานเลยได้ไหมครับผมนะฮะเริ่มจากอะไรดีตีมีดครับตีมีดเป็นอีกหนึ่งฐานนะในหมู่บ้านสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นแบบมีดต่างๆใช่ไหมที่คุณลุงเป็นคนตีตีได้แบบนี้นะใครจะสั่งแบบไหนก็ชี้เอามีเมนูให้เลือกนะมาอีกหนึ่งฐานนะฮะการเรียนรู้นะครับซึ่งเป็นอาชีพจริงๆน่าจะเป็นอาชีพเสริมนะครับของสาวๆบ้างเมื่อกี้เราไปดูนะครับทำมีดกันละตอนนี้นะครับเรามาที่นี่นะฮะนี่ฐานการเรียนรู้ปักผ้าลายมงทุกอย่างอะทั้งชุดแหละทั้งตัวเลยแหละใช้เวลานานไหมเป็นปีประมาณ1ปีโอ้ถ้าจะเอาเต็มยศเลยนะครับนะฮะกระโปรงเสื้อด้วยเนี่ยหมวกด้วยนะฮะ1ปีชุดนึงนะครับถึงจะทำเสร็จผมก็แสดงว่าเป็นงานฝีมือที่ใช้เวลามากนะฮะละเอียดอ่อนมากนี่ไปมา2บ้านแล้วหิวแล้วงั้นเดี๋ยวจะพาไปกินพิซซ่าก่อนนี่พิซซ่ามงมีเหรอมีค่ะเฮ้ยพิซซ่ามงก็มีพิซซ่าอร่อยไหมอร่อยค่ะปีใหม่เขาจัดทานกันอ๋อโอ้โหโชคดีมากเลยนะเราจะได้กินพิซซ่ามงเดี๋ยวไปดูนะครับว่าพิซซ่ามงเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนและหน้าตาจะเป็นยังไงเป็นขนมหรือว่าเป็นอาหารเป็นทั้งขนมและอาหารก็ได้ค่ะนะครับชื่อหยัวค่ะชื่อหยัวหยัวแต่เราเรียกพิซซ่ามงเพราะว่าหน้าตามันคล้ายๆพิซซ่าใช่ไหมค่ะคล้ายพิซซ่าแล้วก็เหนียวเหมือนพิซซ่าคนฝรั่งเขาก็เรียกว่าพิซซ่ามงก็ง่ายดีเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็เรียกพิซซ่ามงเอาเดี๋ยวขอทำหน่อยได้ไหมได้ค่ะเชิญนะคะและที่นี้นะครับก็คือไฮไลท์ที่ผมรอคอยในวันนี้นะครับเรามาถึงจุดชมวิวที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,600 เมตรทีเดียวเพื่อมายืนนะครับอยู่บนเหนือโขดหินปูนตั้งงานที่เป็นเชิงผาที่มีชื่อเรียกว่าผาพึ่งค่ำแล้วอากาศเย็นลงอย่างชัดเจนที่โฮมสเตย์ที่มีชื่อว่าเกชาแห่งนี้ได้จัดอาหารค่ำไว้เป็นอาหารพื้นถิ่นง่ายๆและปิ้งย่างแบบเฉพาะของที่นี่ทำให้ผมได้ผิงไฟไปแล้วก็ทานอาหารค่ำไปนะครับก่อนที่จะแงนดูดาวและหลับสบายไปในคืนนี้แต่ที่ทำให้ผมต้องรุดอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่กล้วยบอกผมว่าพรุ่งนี้ตื่นมาจะมีนางฟ้าแห่งดอยภูคารอผมอยู่นางฟ้าที่ว่านี่คืออะไรกันแน่ติดตามได้ตอนต่อไปครับอมรินทร์ทีวี